็ม150ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยตอนนี้มาถึงคู่4ฝ่ายแดงก็คือเหนือคีรีสิทธิ์สมอทองน้ำเงินสอนชัยเพชรพญาไทย้ำอีกนิดนึงว่าศึกลุมพินีเกลือไกลในวันที่7ที่ลุมพินีรายการนี้ก็ทีมของกลุ่มบ้านพลเมืองดีมีการชิงป้องกันถึง5คู่คู่เอกมีสะเก็ดดาวชิงกับเฉลิมเดชอินฟินิตี้คู่รองมีปิ่นสยามกับพันศักดิ์ลูกบก.การชัยโชคกับรักเกียรติคุณพลจิ๋วกับอภิเดชแล้วก็มีทั้งรุ่งเพชรวอสังประภัยกับจอมโหดอิมิเนนต์แอร์คุณงานครับเอาละครับฝ่ายแดงเหนือคีรีสิทธิ์สมอทองประชามา111ปอนด์ชื่อจริงว่าพันธวัฒน์ชุมวรฐายีครับจากท่าแซะชุมพรอายุ15ปีครับชก41ครั้งชนะ33แพ้6เสมอ2ล่าสุดนี้ชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์มานะศักดิ์สายันยิมที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยในยกที่4ครับณรงค์บุญมาเกิดเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการวัชราบุญมาเกิดเป็นผู้ฝึกสอนทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับสอนชัยเพชรพญาชัยครับสอนชัยเพชรพญาไทยนั้นชื่อดีค่ายดีครับ112ปอนด์ครับเมื่อเช้านี้ชื่อจริงสุรศักดิ์พลศรีมาจากสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับชกมา38ครั้งชนะ29แพ้8เสมอ1ตอนนี้อายุ18ปีครับล่าสุดแพ้คะแนนดาวสกลเพชรเจ้าพระยาที่เวทีมวยราชดำเนินสิทธิโชคธีรเดชพงศ์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะพีระพงศ์ธีระเดชพงศ์แม่เป็นไงคุณชื่อคุณนามสกุลคุณเฉียบเกียรติเพชรเป็นผู้ฝึกสอนครับวันนี้ที่เวทีศูนย์ส่งเสริมศิลปะมวยไทยเขาอกทะลุพัทลุงวันนี้มีมวยจะเริ่ม2ทุ่มมี15คู่คู่เอกก็มีเอราวัณเกียรติพลกับเฉลิมพลเพชรสุภาพันธ์เขาวังเล็กนอนนราธิปกับมังกรหยกเกียรติสมภพแล้วก็วันมหาชนกฤษดากับเกียรติเพชรในวันที่7สนามมวยหาดใหญ่นะรายการนี้กฤษดาบุญร้อยรั่วเปเล่ได้จัดเอาโรโนปอจันแดงกับโป้งเหน่งต้อยสมิดามีถึง12คู่นะจะเริ่มเวลาทุ่มครึ่งนะครับมวยจะเริ่มทุ่มครึ่งบนเวทีฝ่ายแดงก็รายนี้ก็คือเหนือคีรีนะครับน้ำเงินสอนชัยเพชรพญาไทยคุณลุงอาจตัวนี้ต้องดูกันนะคะแนนเมื่อสักครู่ที่เรียนไปแล้วใช่ไหมคุณสุเมฆขาเรียนแล้วครับ49 48ก็ถือว่าถ้าก็ยกสุดท้ายนี่ออกมาแพ้แต้มมึงเลยสรุปแล้วเนี่ย4ยกเนี่ยเท่ากันแต่นี่ทางทีมน้ำเงินเนี่ยใจร้อนนะใจร้อนยกนี้ให้บี้เลยบี้เลยบี้เลยคุณลุงอาจป้าโจป้าโจกล่าวว่าเอาละให้ขาดเลยอาศัยลูกใหญ่ไงอาศัยลูกใหญ่ผ่านไม่ผ่านวิ่งไปกลายเป็นกระทิงเลยพอเดินเข้าไปแล้วเข้าทางเลยอ้าวคุณอดุเดชอ้าวอดุเดชช่วงว่างขายยาคุณอดุเดชตอนนี้นักมวยพักประท้วงอะไรหรือเปล่าตะวันแดงสาดแสงเดือนนะครับเป็นอาณาจักรเพลงเพื่อชีวิตและวัฒนธรรมประชาชนครับตะวันแดงที่ชัยภูมิครับทุกคืนพระกบวงจักรพรรดิและวงสายคลอตะวันแดงที่สารคามครับทุกคืนพระกบวงไทยฮาวและวงปูเย็นตะวันแดงที่นครพนมครับทุกคืนพวกวงภูผาแดงและวงราชันผู้ถูกน็อกและผู้โดนแตกครับจะได้รับบัตรและพัฒนาหามูลค่า 3,000 จากตะวันแดงครับใกล้จุดไหนไปที่นั่นใช้บริการได้ทุกสาขานะครับแล้วก็ยาน้ำสมเกาหลีตราเล่าของครับผู้ผลิตบริษัทรุ่งโรจน์ผู้ผลิตสมุนไพรจีนจำกัดครับ02-802-8836-7 13เหรียญรีพอร์ตครับเป็นทั้งโรงแรมที่พักอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิครับขับรถแป๊บเดียวถึงครับคุณสำคัญดูแลอย่างใกล้ชิดต้องการออกรถจักรยานยนต์ใหม่นะครับไปที่อภิชัยมอเตอร์เซลล์แอนด์สวิทจำกัดคุณอภิชัยอุรพรประจำตลอดเวลาครับอยู่ใกล้แยกสาครเกษมครับถนนพุทธมณฑลตัดใหม่024206548-9นะครับแล้วก็ได้ผลิตครับบรรเทาปวดข้อเอ็นกล้ามเนื้อทั้งที่เสียบพันและเรือหลังขอบคุณบริษัทปูนซีเมนต์และหลวงจำกัดครับขอบคุณบริษัทกรีเพชรอิรูเซลจำกัดครับมาบนเวทีนะครับแล้วอย่าลืมว่ารายการในศึกเพชรพญาของเสี่ยยุริจัดในวันที่6นะในวันที่6ที่ราชดำเนินนะครับในศึกเพชรพญารายการนี้ก็จัดเล็กๆแต่ว่าหามวยน่าดูได้ลุ้นกันเลยโดยเสี่ยยุริแล้วก็ศึกแพนในวันที่4มี 3A กับเพชรบุญชูทวนทองกับเพชรมันคงบนเวทีก่อนบนเวทีตอนนี้แม่ฝ่ายแดงเหนือคือดีแฟนมันมวยคุณต้องอาจดูคู่เอกเมื่อกี้อิ่มไปเลยอ่ะลุ้นกันอิ่มเลยจนกระทั่งมาถึงฎีกายกสุดท้ายเลยครับคู่นี้ก็ต้องดูกันเช่นเดียวกันหมดยกที่1 เอ็นโอซาวัน M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกิน100
มาชมยกที่3ครับฝ่ายแดงเหนือคีรีสิทธิ์สมอทองน้ำเงินสอนชัยเพชรพญาไทนะครับกรรมการผู้ที่ขาดบนเวทีด้านในคงศรีแก้วเอาละครับเครื่องต้องร้อนขึ้นแล้วช่วงนี้มวยเด็กๆครับกำลังต้องการดังนี่พวกนี้มาถ้าไม่กลัวเจ็บไปเร็วครับเด็กไทยตอนนี้คุณต้องอ่านนะต้องหาตั้งแต่เด็กๆกันนะต้องหาเล็กๆเลยถ้าหาโตๆอย่างสมัยก่อนดาวทองเมฆดำเนี่ยไม่ทันกินนะไม่ทันแล้วเขาเรียกว่าความแข็งแรงสะสมมันมีน้อยครับก็ดูอย่างนี้โอ้โหอย่างแสนชัยง่ายๆเนี่ยชกตั้งแต่เด็กๆทุกวันนี้ก็ยังแข็งแรงอยู่แม่ถ้าเป็นสมัยก่อนๆนะคุณอ่านนะสมัยอดุลแดนชัยหรือว่าปราบธรณีเนี่ยนะคุณอ่านนะแสนชัยนี่มีคู่บ้านเลยโอ้โหน่าเสียดายแต่อย่างว่าอ่ะเอามาคู่นี้เหนือคีรีตีมีโดโต้โอ้โหเอาละครับยังถือว่านี่ก็ถือว่าชกกันได้ดีครับคู่นี้ไม่กลัวคู่ต่อสู้หน้าตายังละอ่อนอยู่เลยตีโอ้โหอ้าวลูกแข็งแรงไอ้แล้วกิริครับฝ่ายแดงครับแล้วกิริสิทธิ์สมอทองดูว่าท่านั้นสอนชัยสอนชัยมีโต้โดนหนักๆเข้ามียุบเหมือนกันคือสิงขาวนี่แต่ว่าสอนชัยนี่ทรงมวยได้เปรียบยืนมวยมีลูกกระชงกระชากแต่ว่าฝ่ายแดงมีหมัดนะขยันอาวุธเสริมเยอะปักหลักครับทางด้านสอนชัยสอนชัยรอโต้อย่างเดียวอีโอ้ยโอ้โหอีกทีหนึ่งอ้าวเนื้อกิลีพิกตีอ้าวไม่ออกกดไม่ได้ครับฝ่ายแดงเนื้อกิลีต้องเดินน่ะเล่นหมัดให้เยอะเพราะว่าธรรมปล้ำนี่น้ำเงินสอนชัยหมดยกก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่หมดยกM150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกิน100กลับมาชมกันต่อครับนี่เป็นยกที่3ของคู่ที่4วันนี้ครับเหนือคีรีสิทธิ์สมอทองครับฝ่ายแดงนะครับนักมวยจากท่าแซะชุมพรน้ำเงินก็คือสอนชัยเพชรพญาไทยจากอำเภอสังขะสุรินทร์ครับด้านเหนือคีรีแข็งขยันเหลือเกินมุดเลยมุดมารัดเลยอ่ะสอนชัยนี่แกยืนปักหลักโต้ครับแข้งขวาเอาหลวมโดนดิหลวมก็โดนดิอ้าวตีสู้กันแต่ว่า 90% ของมวยไทยยุคนี้เวลานี้เข่าแต่ว่ามันเชียร์มันนะเข่าเนี่ยตีไปตามเสียงเชียร์เลยถึงนานขึ้นมาตัวนึงอย่างอนุวัฒน์ไงถึงดังเร็วมาเพราะมีหมัดแรงปังไปแล้วโอ้โหมาดูตัวเข่าสมัยก่อนคุณอ่านนะฟ้าประกอบสิงสามเหลี่ยมโอ้โหตัวนั้นนะเดี๋ยวเนิบจ็อกกี้สิทธิ์กันภัยอย่างนี้นะถ้าล็อกได้แล้วก็หลุดยากอุ้ยพลิกเลี่ยมมาเห็นบางคนแกขยันครับแต่ว่าสอนชัยฝ่ายน้ำเงินอาศัยเหลี่ยมรอโต้นานๆมาทีแต่ขอเอาเข้าตากรรมการล่ะนี่บางคนขยันอีกแล้วนี่สอนชัยโต้มวยไทยถ้าหันหลังไม่ได้นะหันตะแคงข้างไม่ได้นะอาการเสียนะแม้แต่แข้งขวานี่ของสอนชัยเตะเข้านะคุณอาจถ้าหันหลังก็บอกว่าสารภาพเลยครับสารภาพบนเวทีไม่มีลดครึ่งเลยครับชักมองหน้าพี่เลี้ยงเหมือนกันนะสอนชัย
มาว่านินมงคลนี่แกแบบเหนือกีรีครับโอ้โหทุกแกมาแบบโอ้โหไม่ยอมให้หยุดหายใจเลยเปิดตำราไม่ทันเนี่ยน้ำเงินท้อไม่ได้เลยนะสอนชัยเนี่ยท้อเสร็จเลยนะจะได้มีแข้งขวาไอ้นี่แข้งขวาเตะเข้าทุกดอกโอ้โหลูกนี้ทีเดียวเลยจบเลยลูกนี้หมดยกที่สามหมดยกที่สามM150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยโชคพลันฝันเพื่อครอบครัวครับจากเจลุมนาปีที่3ครับชื่อผลิตภัณฑ์เจลุมนาขนาดใดก็ได้นะครับรับคูปองเกียงโชคเกียงชื่อนามสกุลส่งมาที่เวทีมวยสนามอ้อมน้อยตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนครับจับรางวัล13ตุลาคมรางวัลที่1ทองคำแท่งหนัก100บาทรางวัลที่2ทองคำแท่งหนัก10บาทรางวัลที่3ทองคำหนัก5บาทครับและรางวัลที่4ทองคำสร้อยคอทองคำหนัก1บาท25รางวัลมูลค่ากว่า 1.5 แสนบาทครับมาต่อบนเวทียก4ยังสู้กันถึงฎีกาเลยฝ่ายแดงเหลือคดีสิทธิ์สมอทองน้ำเงินสอนชัยเพชรพญาไทยแข้งขวาต่อยขวาครับของสอนชัยก็ทำได้ดีด้วยนะครับมาแล้วเหนือคดีเหนือคดีแกเวลาเดินเข้ามาแบบวิ่งเข้าไปเฉยๆเข้าไปตรงๆน่ะทำให้สอนชัยนั้นโต้ง่ายครับเข้ามาอาศัยใจกับความขยันเสียงเชียร์ก็ยังมีอยู่เยอะนะทางด้านเหนือกิริเยอะถ้าทำได้นี่บึ้ง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 เลยนะคุณอาจโอ้โหแต่สอนชัยแกเอาเนื้อๆครับป้าโดนอย่าเสียกระบวนแม่เนี่ยแกไปเสียอาการตรงนี้ครับไปลูกนี้ที่ไปนอนบนเชือกซะแล้วทำมาดีๆครับการให้คะแนนนี่เขาก็จะดูโดยรวมครับดูความชัดเจนดูความหนักหน่วงทำแล้วฝ่ายตรงข้ามมีอาการไหมกอดรัดฟัดเหวี่ยงเป็นอย่างไรแข็งแรงขนาดไหนครับตีข้าวสอนชัยไม่ใช่แกปล่อยให้เหนือกิรีนี่ทำแล้วแกก็ตกทีเดียวคือความละเอียดน้ำเงินจะละเอียดกว่าฝ่ายแดงอาศัยลูกแข็งแรงนะบู๊ตลอดขยันผิดถูกว่าไงเอาเขาออกอาวุธไปก่อนผิดถูกไปว่ากันตีเข้าเป้าหรือไม่เข้าก็ว่ากันอีกทีนึงกรรมการมีหน้าที่ดูอยู่แล้วแต่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งแฟนรอแฟนก็ยังดูแน่นดูเหนียวตลอดไม่หนีไปไหนคุณหาดจะไปไหนแล้วมวยยังชกไม่เสร็จยังมีลุ้นอยู่แต่เหนือกิริแกยืนแคบไปนิดเนี่ยผมมองยืนจดมวยแคบไปนิดทำให้ทรงทำให้ฐานต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยมันผมก็ยังมีฮึดอยู่ครับเหนือคีรีสิทธิ์สมอทองอย่าทำยกโอ้โหขวามานี้ไอ้แม่แต่สอนชัยแกแต่ละดอกนี่แกใส่เข้าไปนี่เนียนหมดยกที่4ครับหมดยกที่4 M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยมาเหลือ3นาทีสุดท้ายฝากไว้นี้นะครับรายการมวยโลกทีมเฉพาะการของ WBC ในรุ่นซุปเปอร์แบนตัมระหว่างนภาพลกิจสันโชคชัยกับเสรีรัตน์วิกตอรี่ยิมโดยมีนายเฉลิมถาวรพาณิชย์ประธานจากพันธุรกิจมนุนหอมสุวรรณเป็นโปรโมเตอร์ในวันที่20นะครับ20กันยาที่โรงเรียนบางปลาม้านะครับนำมาช่อง3จะถ่ายทอดสดงานนี้ก็มีมวยหญิงด้วยนะมีมวยหญิงด้วยยกสุดท้ายครับฝ่ายแดงเหนือคีรีสิทธิ์สมอทองครับมาจากท่าแซะจังหวัดชุมพรน้ำเงินก็คือสอนชัยเพชรพญาไทย112ปอนด์ครับมาสังขะครับมาจากสุรินทร์แม่ได้เฮอยู่นิดนึงเมื่อสักครู่นี้ก็มีการติวเข้มครับทางด้านพี่เลี้ยงของเหนือคีรีบอกให้ขยันให้เดินเข้าไปแต่ว่าเดินเข้าไปก็ทำตามสั่งครับมาแต่ว่าสอนชัยแกกันอาวุธเก็บอาวุธได้หมดมาฟอร์มดีครับตั้งมวยการมวยดีโอ้โหเนี่ยมีโต้จังหวะ
เอาล่ะครับมาถึงช่วงป้องกันตัวแล้วสอนชัยเพชรพญาไทไม่ประมาทนะครับเวลานี้แฟนหมัดมวยบนล็อกกันนะคุณอาจแกรับสารภาพแล้วนี่มีรถไหมมีรถไหมไม่รถไม่รถรับสารภาพก็ไม่รถไม่รถแต่บางครั้งบางทีมีเนี่ยป้องปิดบัญชีนี่กระโดดคว้ากับพื้นมาอีกนะมีเยอะบางทีออกนอกเวทีไปแล้ววิ่งตามเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงเฮได้ยินเสียงเฮวิ่งกลับก็มาอีกก็นี่ครับเรื่องของการต่อสู้บนเวทีหรือว่าขอบเวทีมีทั้งนั้นทุกรูปแบบไอ้แล้วคุณอาจไปกินข้าวที่บ้านตะบิงถามมั่งหรือยังราชาช่วงนี้เป็นยังไงช่วงนี้ก็ใช้ได้นะแฟนเต็มเลยดิแขกเยอะราชา57ทับ1ก็มีอาหารทุกอย่างครับเปิดตั้งแต่กี่โมงอ่ะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปประมาณเนี้ย 9:00 น 10:00 นเนี่ยใครแวะไปก็ผ่านไปก็ไปแวะดูแถวนั้นหาไม่ยากครับป้ายตัวใหญ่แล้วนี่มองเห็นชัดขึ้นตัวใหญ่ตัวใหญ่อ่ะกรรมการดนายชูมือให้สอนเพชรเอ้ยสอนชัยเพชรพญาไทเอ้วันนี้ผมเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับสรุปหน่อยคุณตุ้มสรุปหน่อยคู่แรกมีธนงเดชเชียงซิมอิ้วชนะปากายเพชรรอเพชรโพทองคู่ที่2แสงสว่างสสุรเดชชนะสมิงเดชชาววชิรินทร์คู่เอกนินมงคลกันนรสิงห์ชนะอนันตชัยลูกบ้านใหญ่แล้วก็สอนชัยเพชรพญาไทชนะเหนือคีรีสิทธิ์สมอทองอาทิตย์หน้านิดนึงสาวหน้าคุณอาร์ตเอาครับคู่เอกก็มีเพชรชัยภูมิปอเจริญชัยกับฟ้าสถานกอสาภาวทองแล้วก็มวยรอบเชลระหว่างน้ำเพชรสอทานทิพย์กับโทมัสสอชัยเจริญแล้วก็มวยรอบทำใจใหญ่ก็ประกายแสงสิทธิ์ออกกับคุณศึก M16 เอาละครับวันนี้การถ่ายทอดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยหมดเวลาแล้วครับเสาร์หน้ากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกิน100